สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่25เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เชคฮาซินานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในโอกาสนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16-21มกราคม2535และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนชาวบังกลาเทศหลายครั้งพร้อมทั้งพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านต่างๆอาทิด้านเกษตรกรรมและด้านการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบังกลาเทศทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับรัฐบาลและผู้นำรัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำในระดับสูงและมีการดำเนินการในความร่วมมือที่สำคัญด้านต่างๆที่ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่นยิ่งขึ้นปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีโดยมีนายมุฮัมมัดซาฮาบุตตินเป็นประธานาธิบดีของประเทศและมีเชคฮาซินาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้เวลา 17:36 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลรุ่นที่77และนางสาวจุฑารัตน์สิทธิยากรผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่76เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายเกรียงไกรจันยามั่นเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและนายธานีสิงหนาถเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังผู้พิพากษาประจำศาลกล่าวคำปฏิญาณร่วมกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยใจที่ยุติธรรมผู้ที่จะสามารถอำนวยความยุติธรรมได้ต้องมีใจที่ซื่อตรงสุจริตยึดมั่นในเหตุผลมั่นคงในความจริงและเที่ยงตรงเป็นกลางไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปด้วยอคติต่างๆท่านทั้งหลายกล่าวคำปฏิญาณไว้แล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาและอบรมจิตใจให้สุจริตยุติธรรมอยู่เสมอแต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและแก่ประชาชนสมดังคำปฏิญาณที่ให้ไว้อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพร้อมทั้งความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ดีงามโดยทั่วกันเวลา 17:45 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญนำนายสุเมธรอยกุลเจริญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในการนี้นายสุทธิรักษ์ทรงศรีวิไลเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นศาลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักการในการปกครองประเทศท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ในการทำงานมามากเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านได้มาถวายสัตยปฏิญาณแล้วย่อมเป็นการแสดงความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติและประชาชนจึงขอให้ท่านรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดขออำนวยพรให้ท่านมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งและมีความสุขความเจริญทุกประการเวลา 17:51 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายประภัสตันสุวรรณนนท์เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและนายจำนงถาวรวิสิทธิ์รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังท่านทั้งหลายผู้เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตุลาการศาลปกครองชั้นต้นกล่าวคำปฏิญาณร่วมกันในวันนี้การพิจารณาคดีปกครองนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหลายอย่างนอกเหนือจากความรู้ทางกฎหมายแล้วยังต้องมีความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินการดำเนินงานขององค์กรต่างๆและดำเนินชีวิตของประชาชนด้วยทุกท่านแม้จะเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ยังต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกด้านให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอและนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินคดีความที่เกิดขึ้นเพื่อประชาชนจะได้รับความยุติธรรมและปฏิบัติราชการรวมทั้งการบริหารองค์กรต่างๆจะได้มีบรรทัดฐานที่ถูกต้องแท้จริงถ้าทำได้การบริหารกิจการของบ้านเมืองก็จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมซึ่งนำมาซึ่งความผาสุกมั่นคงในชีวิตของทุกคนสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านที่มีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน